Subaru Rewalk สนุกได้ในทุกจังหวัดชีวิตกลับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุชชันช่อง691ครับและ Tunolet ช่อง74วันนี้เป็นเทปพิเศษนะครับติดต่อพวกเราทาง SMS นะครับ482-7772มีสินวักตามด้วยข้อความขอบคุณฝากครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech ขอบคุณพี่ดันโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมิวเตอร์มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมิวเตอร์ญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นและขอบคุณเอสโซประเทศไทยครับวันนี้ก็บอกว่าทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวของฟิล์มไมดานครับต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่เป็นโฟโตโคมิกรวมทั้งนาโนเซรามิกโฟโตโคมิกก็คือจะมีการปรับลดแสงเพิ่มเองในตัวได้ต้องบอกว่าเป็นฟิล์มที่รับประกันถึงตลอดอายุการใช้งานอย่างนี้ดีกว่านะครับไม่มีตัวแรกว่าติดฟิล์มไมดัสเข้าไปเนี่ยรับประกันตลอดอายุการใช้งานเลยทีเดียวนะครับถ้าไม่แน่จริงไม่กล้ารับประกันแบบนี้แน่นอนฟิล์มไมดัสวันนี้พวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนพบกับพวกเราใหม่กับรายการ Speed Talk ครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้เราหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับผมบอมวุฒินันท์ครับครับผมบอมวุฒินันท์ครับตอนนี้เรา2คนนะต้องบอกว่าพาแฟนๆรายการ Speed Talk ในช่อง Speed Channel 691ครับมารู้จักเรื่องราวของฟิล์มกันแดดรถยนต์บ้านเราเมืองร้อนหนีไม่พ้นอยู่แล้วเรื่องของการติดฟิล์มรถยนต์นะเนี่ยเราร้อนอย่างนี้เลยที่เรายืนกันอยู่เนี่ยนะจะพาคุณผู้ชมมาดูกันวิธีการเลือกซื้อฟิล์มการติดฟิล์มเขาต้องเลือกกันยังไงเขาติดกันแบบไหนรวมถึงฟิล์มนิรภัยที่ติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลอยหินกระเด็นที่หน้ารถหรือว่าฟิล์มเรื่องของกันนิรภัยที่กระจกครับไม่ให้มีอะไรทะลุเข้าไปได้ฮะในรถเราเรื่องราวของแก๊งปลาหินก็ทำอะไรเราไม่ได้วันนี้เรายืนอยู่ที่ร้านคาเฟ่นะครับอยู่ที่ซอยลาดกระบัง38เป็นร้านชื่อคาเฟ่ร้านติดฟิล์มครับผมเป็นกูรูเรื่องราวของฟิล์มนะแล้วก็มาสอบถามเขามาพูดคุยกับเขาวันนี้อยู่ระหว่างซอย36ถึง38ถนนลาดกระบังฮะเขาเรียกว่าร้านนี้จริงแล้วมีบริการแบบครบวงจรทั้งล้างรถด้วยดูแลรถล้างรถเคลือบแก้วมีทุกอย่างสปากระป๋องกระเป๋ามีหมดร้านอาหารอร่อยด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าการติดฟิล์มมันควรจะเลือกยังไงอย่างที่พี่บอสบอกเมื่อกี้นี้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ภายในร้านคาเฟ่ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของไมดัสฟิล์มครับอยู่กับคุณนุ๊กพัศมนรอดตำรวจพินิจใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เลยต้องมาขอความรู้เรื่องราวของฟิล์มรถยนต์ก่อนดีกว่าว่าวิธีการเลือกซื้อหลายคนคนทางบ้านก็อยากรู้ว่าก็เห็นมันก็มีถูกนะติดตั้งแต่ไม่กี่ร้อยบาทไปจนถึงเป็นหลักหมื่นบาทก็มีใช่มีแถมฟรีด้วยเดี๋ยวนี้ซื้อรถใหม่แถมฟิล์มด้วยเพราะฉะนั้นฟิล์มรถยนต์นี่มันคือยังไงก็เลยต้องถามผู้รู้ถามคุณนุ่มนิดนึงว่าคือถ้าเป็น 4-5 ปีที่แล้วค่ะมันจะเริ่มต้นจากฟิล์มดำกับฟิล์มปลอดฟิล์มดำกับฟิล์มปลอดเนี่ยปลอดจะกันความร้อนได้ดีกว่าครับค่ะส่วนโทนดำเนี่ยจะกันได้ไม่ดีเพราะสามารถดูดความร้อนมาได้ครับแล้วฟิล์ม2ประเภทเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นไดฟิล์มฟิล์มย้อมสีฟิล์มย้อมสีค่ะคืออายุการใช้งานอ่ะไม่เกิน3ปีสีซีดใช่ค่ะม่วงฟิล์มดำก็จะเริ่มออกใช้ไปแล้วม่วงหรือซีดนะฟิล์มปลอดก็จะเริ่มแบบแหว่งหายไปบ้างบางส่วนปลอดด่างๆมันลอยง่ายนั่นก็คือฟิล์มในยุคสมัยเก่าคุณผู้ชมนะครับปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะก็ฟิล์มถูกๆพวกนี้ก็ยังใช้อยู่ได้ฟิล์มก็ยังมีอยู่ทั่วไปนะครับเซรามิกฟิล์มก็พัฒนาขึ้นมาเป็นเซรามิกฟิล์มแล้ววันนี้ก็มาเป็นเรื่องราวของนาโนเซรามิกฟิล์มใช่ไหมฮะข้อดีของนาโนเซรามิกฟิล์มจะแตกต่างกับฟิล์มอื่นยังไงฮะคือสามารถกันความร้อนจากอินฟราเรดได้สูงความร้อนที่เรารู้สึกว่ามันร้อนคืออินฟราเรดค่ะไอร้อนที่เรารู้สึกว่าแบบไอร้อนเรื่องกันค่ะเพราะหลายคนห่วงนะ UVA มันจะทำให้ผิวระดำผู้หญิงนะจะภาพอันนั้นคือรังสี UV นี่มันเข้ามาทำให้ผิวแล้วแต่ว่าไอความร้อนที่มาคือเขาเรียกอะไรนะอินฟราเรดค่ะคือความร้อนที่เวลาร้อนมากๆขับรถค่ะไหม้ผิวเราเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันร้อนอ่ะตัวนี้ป้องกันได้ดีได้ดีเซรามิกตัวนี้แล้วมันสามารถระบายความร้อนได้ค่ะใช่มั้ยฮะป้องกันความร้อนได้ดีแล้วก็ระบายความร้อนได้อีกใช่ค่ะถูกมั้ยค่ะข้ออีกข้อนึงเขาบอกว่าเรื่องของคุณผู้ชมที่ปัจจุบันเขาบอกว่าวันนี้คนกรุงเทพ
เราก็หลีกหนีไม่พ้นเรื่องของใช้บัตรดิจิทัลขึ้นทางด่วนแน่นอนต้องมีบัตรเข้าหมู่บ้านต่างๆเลยบัตรอะไรวันนึงครับผมประมาณผมนี่พบประมาณ3บัตรนะใช่ค่ะเข้าหมู่บ้านเข้าหมู่บ้านก็ต้องมีบัตรยกไม้กั้นขึ้นทางด่วนใช้ Easy Pass นะครับจอดรถหน้าบ้านประตูก็ผ่านปึ๊บเลยก็มีหลายๆคือถ้าฟิล์มตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นนาโนเซรามิกฟิล์มเนี่ยไม่มีปัญหาเป็นฟิล์มอันเดียวที่สามารถติดที่พาไว้เลยข้างหน้าแสงสัญญาณที่พาเนี่ยมันทะลุผ่านรับกันได้เลยครับค่ะนะครับไปทดสอบเข้ามาแล้วไม่มีให้รถข้างหลังเขาด่าเพราะว่าไปไม่ได้ต้องชักบัตรออกมาเปิดเรียกว่ามันสามารถให้สัญญาณพวกนี้ใช้งานได้ปกติไม่บล็อกสัญญาณมือถือหรือว่า GPS ต่างๆใช้งานได้ตามปกติเลยข้อดีของตัวนาโนเซรามิกค่ะแล้วมีอะไรอีกมั้ยครับคุณลุงครับเพิ่มเติมมั้ยก็คือตัวอัลต้าเจลิตเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเค้าเรียกว่าอะไรคุณสมบัตินาโนเซรามิกแล้วยังมีโฟโตโคมิกก็คือสามารถปรับแสงได้ค่ะเหมือนเลนส์แว่นตาถ้ายกตัวอย่างของแว่นดังๆวันนี้เค้าเรียกอะไรเลนส์แบบโพลาไรซ์ค่ะสามารถแบบเจอแดดปุ๊บมันจะเข้มๆหน่อยค่ะมันเป็นปรับแสงไงแต่ตัวฟิล์มตัวนี้ก็ปรับแสงได้เหมือนกันใช่ค่ะเพราะนั้นเวลาออกไปในที่สว่างฟิล์มก็จะเข้มขึ้นใช่ค่ะใช่ไหมฮะเข้มขึ้นแล้วยังกันความร้อนจากอินฟราเรดได้สูงขึ้นตามแดดด้วยตัวเนี้ยจะมีน้ำยาอยู่ในเนื้อฟิล์มใช่ไหมค่ะใช่ไหมแต่อย่างฟิล์มทั่วไปที่เคลือบด้านในด้านนอกค่ะเขาเรียกว่าสปาร์ตลิงค่ะคือฉีดไปตัวชั้นกลางของฟิล์มก็คือน้ำยามันตัวนี้ที่ว่าจะอยู่ชั้นในเนื้อฟิล์มเลยใช่ค่ะก็อายุการใช้งานฟิล์มดีๆนี่อายุใช้งานเขาวางไว้กี่ปีเขารับประกันตลอดอายุการใช้งานค่ะเป็นลองไลฟ์ไทม์การันตีใช่ค่ะถ้าเราพูดถึงว่าโอเควันนี้หลายคนอาจจะมองว่าการติดฟิล์มเป็นหลักหมื่นค่ะอย่างเงี้ยเหรอแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าการันตีตลอดมันก็คุ้มนะถูกไหมกับการที่เราใช้ได้ยาวๆเลยสมมติเราติดฟิล์มถูก 5,000 8,000 หมื่นนึง3ปีต้องลอกทีไม่ถึงแล้วเดี๋ยวนี้6เดือนก็เริ่มง่วงแล้วถ้าแดดมันแรงขึ้นใช่ค่ะนี้ไม่ได้ผลแต่ถ้าฟิล์มนี้เราติดทีเดียวอยู่กันไปยาวๆใช้กันไปนานๆจนกว่าเราจะเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถคันใหม่ก็ไม่ติดคันใหม่มาว่ากันไปค่ะใช่มั้ยฮะถ้าเราบอกว่าจะเล่นจริงแล้วจริงๆก็ฟิล์มของ My Dust มันมีกี่แบบกี่อะไรยังไงนิดนึงให้เลือกให้คุณผู้ชมเป็นช้อยให้เลือกว่าเขาต้องการแบบไหนมันมีแบบไหนบ้างค่ะคือ My Dust เนี่ยจะมีตัว Ultra Jellit ก็คือเป็นนาโนเซรามิกนาโนเซรามิกที่เราว่าเมื่อกี้นี้โฟโตโคมิกโฟโตโคมิกคือตัวที่ปรับแสงได้ค่ะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็น Back Linux จะเป็นเซรามิกซึ่งการอินฟราเรดได้ 80% แต่นาโนเซรามิกของนุกเนี่ยตัวท็อปอะค่ะจะกันได้สูงสุด 99% ก็เกือบ100เลย 99% เลยค่ะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นฟิล์มเค้าเรียกว่าไดฟิล์มเหมือนกับฟิล์มแถมตามโชว์รูมทั่วไปฟิล์มที่ขายท้องตลาดทั่วไปค่ะแล้วก็มีเกรดล่างก็มีเขาเรียกว่าใช่ไหมใช่ค่ะ 4-5,000 ค่ะพี่พูดถึงว่าคนทางบ้านถือว่าเราอยากจะติดฟิล์มเนี่ยเรามองมาตรฐานยังไงบ้างอยากได้ฟิล์มที่มันกันความร้อนกันอินฟราเรดได้ทั้งหมดแล้วอันดับแรกก็คือคุณต้องดูเรื่องราวของร้านที่เขาดูใหญ่โตโลหะฐานมีการลงทุนใช่ไหมฮะจะได้ดูว่ามันมีปัญหาก็จะมาเคลมกันได้เพราะเขาลองไลฟ์สไตล์การันตีนะพูดถึงนะใช่ป่ะเพราะนั้นมันก็ต้องเข้ามาเจอเราเรื่อยๆบ่อยๆใช่ไหมสองก็คือมีใบรับประกันถูกไหมฮะใบรับประกันค่ะเพราะนั่นคือเป็นสิ่งที่ยืนยันคุณภาพของสินค้าว่าสินค้าจะยังไงก็ต้องมีใบรับประกันเข้ามาให้ลูกค้าได้สบายใจครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเรื่องราวของเจ้าตัว My Dust ที่เป็นตัวนาโนเซรามิกตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามันแตกต่างกับฟิล์มที่อื่นเขายังไงนะฮะเรื่องราวของฟิล์มตัวนี้ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยคุณผู้ชมเราไปมองเห็นแต่ตาเนี่ยเราตัดสินด้วยกันไม่ได้ใช่มันดูไม่ออกฟิล์มมันเหมือนกันหมดแหละเพราะว่าการที่เราใช้ตาดูเนี่ยคุณผู้ชมเราไม่สามารถที่จะเลือกได้เลยว่าฟิล์มอะไรที่มีคุณภาพดีหรือไม่ดีฟิล์มที่ดีก็คือต้องผ่านการทดสอบแล้วก็ยืนยันตัวตนจริงๆว่าเขามีจริงๆอยู่ในโลกนี้เพราะนั้นอย่างที่บอกว่าอย่างไมดัสเองก็ได้รับรางวัลมาหลายๆตัวหรือได้รับผ่านการทดสอบที่ใช้แหลกต่างประเทศมากมายที่คุณผู้ชมสามารถไปเสิร์ชใน Google ฮะแล้วก็หาเขาเจอได้ใช่ไหมครับในเว็บไซต์ของ iwfa.com นะคะเซิร์ชเลยแล้วก็เขียนว่า My Dust Window Film เขาจะบอกสถานะเลยว่า My Dust เนี่ยเป็นผู้ผลิตหรือดิสทริบิวเตอร์หรืออะไรเขาจะบอกหมดเลยค่ะเป็นฟิล์มที่นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผ่านแลบการทดสอบมาค่ะถูกไหมฮะข้อดีอีกข้อนึงที่ My Dust ที่เห็นเขาบอกคือเรื่องของนาโนเซรามิกที่ถูกเป็นสารที่ถูกฉีดเอาไว้ในชั้นฟิล์มชั้นฟิล์มใช่ไหมที่เป็นนาโนเซรามิกก็เหมือนกับแว่นที่เขาเคลือบแสงไว้
ทำปฏิกิริยากับ UV พอเจอ UV ปั๊บมันก็จะเปลี่ยนสีด้วยอ่ะเจ้าอะไรนะเค้าเรียกอะไรนะโฟโตโคมิกโฟโตโคมิกค่ะพอโดน UV มันก็เลยเหมือนทำให้ปรับแสงได้เราเลยรู้สึกว่าฟิล์มเวลาออกไปแดดจ้าๆแล้วมันเข้มขึ้นพอขับตอนคืนที่มืดฟิล์มจะเคลียร์ใสขึ้นเพราะนั้นสามารถมองเห็นได้ชัดเจนสรุปง่ายๆก็คือหลักการเลือกฟิล์มแล้วคือแบบ1คือ1ต้องดูรูปร้านภาพลักษณ์ต้องดูดี2คือใบรับประกัน3สามารถเข้าไปเสิร์ชดูข้อมูลแล้วก็ดูว่าที่มาที่ไปเขามาจากไหนครับใช่ค่ะเอาให้มันแน่นอนชัดเจนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของการทดสอบต้องฟิล์มไมดัสกันนี่เดี๋ยวทำตรงนี้เลยเดี๋ยวจะดูให้ดูเลยว่าฟิล์มที่บอกที่เมื่อกี้คุณนุ๊กบอกว่ามันกรองรังสี UV ได้เท่าไหร่ยังไงนี่คือเครื่องเขาเรียกอะไรคุณนุ๊กอันนี้เป็นสเปกตรัมดีเทคทีฟใช่ค่ะก็คือเป็นตัววัดเดี๋ยวให้คุณนุ๊กสาธิตเลยทำยังไงค่ะก็คือถ้าเปรียบเทียบก็จะเปรียบเทียบกับฟิล์มทั่วไปนะคะที่มีความเข้มที่ขายท้องตลาดค่ะนี่เรามาแปะบนแผ่นกระจกนะครับเพื่อทำการทดลองเปิดเครื่องอย่างพี่บอสเปิดแอปออนนะเรียบร้อยเลยเรียบร้อยตัวแรกจะเป็น UV นะคะซึ่งที่นุ๊กเคยพูดไปแล้วว่ากระจกทั่วไปก็กัน UV ได้ 100% ครับส่วนตัวนี้ค่ะคือแสงสามารถส่องเข้าไปในรถได้ค่ะตัวสุดท้ายเป็นอินฟราเรดค่ะอินฟราเรดก็คือไอร้อนความร้อนแล้วค่ะตัวเลขยิ่งน้อยเท่าไหร่ยิ่งกันอินฟราเรดได้ดีเท่านั้นอันนี้ช่องสุดท้ายนะคุณผู้ชมข้างล่างนี้น้อยเมื่อไหร่นะสีแดงอ่ะสังเกตเลยที่มันความร้อนเลขน้อยที่เจ๋งน้อยทุกอันที่เจ๋งหมดค่ะเลขที่น้อยเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะนั่นเป็นแรกมาอันนี้ฟิล์มปกติทั่วไปค่ะใส่เข้ามาปั๊บเขาก็จะอ่านค่านะครับสุดท้ายจะได้81ก็คือความร้อนเข้าไปได้81อ่ะค่ะเอ้าค่ะแทบจะไม่ได้กันอะไรเลยค่ะร้อนนะอืมกันเป็น 10% ประมาณนี้แต่ว่าร้อนค่ะค่ะทีนี้มืดมืดก็ตรงตัวเล็กกลางถูกไหมแสงส่องผ่านใช่ค่ะอันนี้คือแสงส่องผ่านเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ข้างล่างคือ81ค่ะข้างบน0ค่ะนี่คือฟิล์มทั่วไปที่มีขายในท้องตลาดอ้าวไม่รักไหนดูตัวดูตัวปกตินะคะถ้าเขาจะเทียบกันเขาจะเทียบกับฟิล์มดำก็ดำเหมือนกันแต่เราเอาตัวใสเราฟิล์มใสเลยมาเทียบกับฟิล์มดำเลยต่อให้เลยว่ากันเลยตัวนี้เป็นอัลต้า70นะคะออกมาเป็นยังไง9เลข9ค่ะแล้วตัวกลางจะอยู่ที่70ก็คือแสงความสว่างค่ะความสว่างก็สว่างนะเพราะฟิล์มบางก็คือใสเคลียร์แน่นอนเคลียร์แต่ว่าตัวนี้อินฟราเรด9ค่ะคือความร้อนเข้ามาได้แค่ 9% ค่ะน้อยมากนะน้อยมากแต่อันนี้คือยังไม่โดนแดดแต่พอโดนแดดปุ๊บค่าตัวเลข9นี่ค่ะจะเหลือ0เหลือ1เหลือ2แล้วแต่แดดอีกนะคะค่ะแดดแรงก็จะเหลือน้อยค่ะใส่ความร้อนใช่ไหมค่ะซึ่งเอาไปติดที่กระจกแล้วอ่ะว่ากันเถอะค่ะมันมีความร้อนสะสมอยู่ที่ตัวเนื้อกระจกด้วยอันนี้เป็นแผ่นทดลองเฉยๆค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะพอเห็นภาพหรือที่เราให้เห็นคุณผู้ชมเห็นไปแล้วคือช็อกโกแลตกระปั้งนะไฟมาส่องฟิล์มมากั้นตรงกลางช็อกโกแลตไม่ละลายอ่ะคิดดูแล้วให้ดูแล้วลองช็อกโกแลตยังเหลือเพราะนั้นผิวเราก็ยังเหลืออยู่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของไมดัสฟิล์มวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมารู้จักเรื่องราวของการเลือกซื้อฟิล์มนอกจากนี้ยังมีเรื่องของฟิล์มนิรภัยต่างๆนิรภัยที่ติดหน้าตกรถคุณผู้ชมเคยได้ยินข่าวเรื่องแก๊งปลาหินไหมหรือว่าบางทีเศษวัสดุที่มันลอยเข้ามาเรามีภาพให้เห็นนะฮะเป็นรถคันนึงที่คอนเนี่ยไปรั่วมาจากท้ายรถบรรทุกนะที่เขาเอาไว้อันตรายมากอันตรายมากคอนทะลุเข้ามาทั้งคันเลยคิดดูแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณติดฟิล์มนิรภัยเนี่ยถามว่ากระจกแตกไหมแตกนะครับแต่ไม่ทะลุเข้ามาในรถเหมือนทุกเวลาที่เราอ่านข่าวเรื่องแก๊งปลาหินอย่างเงี้ยถามว่าปลาเป็นกระจกแตกไหมแตกแต่หินไม่ทะลุมาทำอะไรอันตรายคนขับหรือคนที่นั่งอยู่ในรถนั่นคือเรื่องราวของฟิล์มนิรภัยแล้วก็อันนี้ครับฟิล์มกันรอยอันนี้เจ๋งมากใช่ไหมอันนี้เป็นฟิล์มกันรอยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ติดมาแล้วเรียบร้อยติดมาแล้วเขาบอกว่ารถคันนึงมันไม่บาท2บาทคุณผู้ชมรถคันนึงนี่กว่าจะหาว่าได้เลือดตาทั้งกระเด็นนะแล้วการที่บางคนต้องเดินทางอาชีพเซลล์เนี่ยนะหรือว่าหลายคนต้องเดินทางต่างจังหวัดรถสีเข้มเกลียดที่สุดคืออะไรรู้ป่ะหินกระเด็นมากระเทาะค่ะแล้วก็ไปจุด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 มันเหมือนแบบไข่ปลาอยู่บนรถอ่ะเห็นแล้วมันรำคาญลูกตามากแล้วต้องทำสีนะแต่ที่รถเราไปเก็บไม่ได้เป็นสีเดิมเก็บไม่ได้พูดง่ายๆคือมันเป็นรอยแล้ววิธีทำให้มันหายเป็นรอยมีทางเดียวคือทำสีใหม่ทำสีเพราะมันกระเทาะตั้งแต่ชั้นแลกเกอร์ชั้นสีเข้าไปจนถึงมันมีเข้าไปถึงเนื้อก้อนใหญ่นะเพราะฉะนั้นฟิล์มตัวนี้ติดเข้าไปปกป้องสีเขาบอกว่าฟิล์มตัวนี้ติดเข้าไปเนี่ยปั๊บทดสอบโดยแปรงลวดแปรงทองเหลืองแปรงลวดนะฮะแปรงนี่เมียผมเอาไว้ขัดกระทะขัดหม้อนะครับขัดหม้อ
ผัดกระทะบาร์บีคิวยังไม่เหลือครับเพราะนั้นถ้าเราถูมาตรงนี้แน่นอนก็จะเป็นรอยไหมฮะอ้าวเป็นค่ะลองดูสิถ้าติดนี่ครับติดแล้วนี่ไงด้านนี้ครับอันนี้ไม่ติดอันนี้ยังไม่ติดค่ะไม่ติดไม่ติดไม่ติดนี่เล่นก่อนเลยนะผมก็อย่างนี้ปั๊บอ้าวจะเป็นขุยค่ะสวยแล้วพี่บอสสวยเลยไม่ใช่ค่ะเฮ้ยนี่ฮะติดฟิล์มมาแล้วถูเลยนะแรงเท่ากันปั๊บไม่เป็นไรเห็นไหมไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรค่ะนี่ขนาดเอามือผมเช็ดจะเป็นนิดนึงนะแต่ว่าขับมาเอางามเหมือนเดิมคุณสมบัติอันนี้ผมไปอ่านมาเขาบอกว่ามันมีเรื่องของการซ่อมแซมตัวเองในกรณีที่สมมติว่าเรามันไปโดนอย่างนี้มาใช่ไหมคุณผู้ชมเป็นรอยๆอย่างนี้นะเวลาเราไปจอดรถปากแตกมันจะเหมือนกับการซ่อมตัวเองมันก็เพราะเป็นการที่มันให้ตัวได้จะให้ตัวได้หรือใช้ได้ร้อนไปร้อนเปล่าปื๊ดเลยก็จะกลับมาเหมือนเดิมเงาวับเหมือนเดิมเจ๋งนะอันนี้ผมบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นการลงทุนที่ต้องบอกว่าคุ้มค่าต้องบอกว่าประมาณพวกรถใครที่รักรถ1 2รถที่ทำสีแพงๆอย่างพวกซูเปอร์คาร์ทั้งหลายรถแพงๆทั้งหลายไม่ต้องรถซูเปอร์คาร์หรอกรถคือรถอะไรก็ได้ใครที่รักรถทุกผู้ชมเขาบอกว่านอกจากไม่เป็นรอยแล้วคุณสามารถซ่อมตัวเองง่ายแล้วเขาบอกว่าเจ้าฟิล์มนิรภัยอันนี้นะฮะที่ฟิล์มกันอยู่กระเด็นติดรถสีรถเนี่ยเขาบอกบางยี่ห้อเนี่ยเวลาโดนสารแล้วทำละลายที่เรียกว่าทินเดอร์จะยุ่ยออกมาเหมือนเยลลี่เลยนะลอกให้เป็นแผ่นเลยแต่ว่าอันนี้ไม่โดนทินเนอร์แล้วไม่มีปฏิกิริยากับสารละลายอันนี้เขาเรียกว่าโดนพวกสมมติว่าโดนทินเนอร์ก็ไม่เป็นไรค่ะเลยแต่ที่มีขายในท้องตลาดเนี่ยบางอันเนี่ยโดนทินเนอร์นี่ลุยเลยใช่ค่ะเขาบอกว่านี่คือเรื่องราวของเจ้าฟิล์มนิรภัยกันสีนะครับกันรอยกันรอยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่อยู่ในต่างจังหวัดสนใจอยากทำธุรกิจนะฮะเป็นตัวแทนจำหน่ายฟิล์มไมดัสสนใจก็โทรเข้ามาที่เบอร์ที่เราขึ้นหน้าจอหรือใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิล์มไมดัสเป็นยังไงเข้าไปดูข้อมูลได้ที่นี่ก็ได้ครับมีเบอร์อยู่หน้าจอในเว็บไซต์ก็มีโทรมาปรึกษาติดไม่ติดโทรมาปรึกษาก่อนมาคุยกันสอบถามราคาพูดคุยกันได้แล้วก็เดี๋ยวมีทำราคาโปรโมชั่นพิเศษครับค่ะนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะ